บอกบุญแฟนๆที่รักต้องขอขอบคุณจะขอบอกบุญว่ากันสักทีนานๆได้มาพบกันชาวเมืองจันทร์ต่างมีไมตรีแฟนๆที่รักอย่าเพิ่งนายนี้ชาวจันทบุรีนั่นยังไงมีประวัติว่าเป็นตำนานมีอาจารย์ผู้เกรียงไกรหลวงพ่อเขียนคงจำกันได้เป็นพระยิ่งใหญ่เมืองจันทบุรีทำงานเพื่อสังคมผู้คนนิยมว่าการมากมีช่วยเหลือสังคมว่าเป็นอย่างดีหลวงพ่อองค์นี้ยิ่งใหญ่เหนือใครช่วยบุญว่าการศึกษาพี่ป้าน้าอาไว้ใจได้ลูกชาวนาอีกกระทั่งชาวไร่ไม่มีทุนนานใจช่วยเหลือทันทีวัดวาและวาอารามทั่วเขตข้ามรู้จักท่านดีหาทุนกันไม่ได้ว่าสักทีหลวงพ่อองค์นี้ช่วยท่านใดบอกบุญไปยังน้องพี่มาจันทบุรีกันเถิดหน้านายพี่น้องที่รักชาวพุทธชาวไทยที่มีน้ำใจมาเมืองจันทบุรีทำบุญว่ากุศลว่าผลบุญทุกคนน้องพี่จะต้องรับไปกระเสมเปรมปรีคุณน้องคุณพี่ไม่ต้องห่วงใยทำบุญนั้นเถิดน้องพี่ทำกันตลอดปีก็ได้ดังใจจะนึกจะหวังว่าสิ่งใดคนบุญนั้นใสจะช่วยทันทีเราเป็นว่าชาวพุทธเผ่าคิดชะกูดเมืองจันทบุรีเชิญพี่น้องสมานไมตรีมาครั้งนี้ได้บุญเลือกใจขอบคุณไปยังญาติมิตรท่านที่สนิทจังหวัดไกลไกลมาทำบุญสบายหัวใจกรุงศรีวิไลนั้นใสบอกบุญอีกทีอย่าลืมว่าเมืองจันทร์ขอบคุณทุกท่านผลไม้มากมีเงาะทุเรียนมีอย่างดีอีกมะม่วงมังคุดนี้ก็มีมากมายคนเมืองจันทร์ว่าทับรีต่างก็มีเรียกว่าน้ำใจมีปัญหาว่าสิ่งใดชาวเมืองจันทร์นั้นใสสนองไมตรีวันนี้เมื่อก่อนจะจากแฟนๆที่รักฟังเพลงนี้นี่แหละครับเสียงจากนาทีสอสอคนดีแห่งสมุทรปราการมีงานอะไรน้องพี่สอสอนาทีจะไปจัดการแฟนๆที่รักต้องขอกราบครานขอกราบครานท่านอีกสักทีวันนี้ด้วยความรักท่านเคยรู้จักว่ากันอย่างดีท่านเคยเห็นในจอทีวีสอสอคนนี้ชื่อกรุงศรีวิไลท่านผู้ชมอันนี้คือ
เป็นสมุนไพรของเขาคิดจะปวด